new fund that we started this year to benefit Thai students studying in New York, both students straight from Thailand and Thai children of Thai descent who are in New York. We've just opened the fund this year, and we've begun to accept applications now. So if you will go to the website, www.thscny.com, to find more information and the application process. And I also stress that this is something that's very important for both us grown-ups and children who are growing up in New York with Thai heritage. You know, is that it's our duty to pass on to our children our history, our language, our heritage, and our religion. And I'd like to end with a quote. I think it's very fitting. Heritage is only as important as the recipient. Thank you very much. แต่อยู่ไปแล้วเนี่ยก็ปรับความคิดปรับความเข้าใจก็นึกขึ้นมาได้แล้วเนี่ยมีประสบการณ์ที่ยิ่งใหญ่มีประสบการณ์ที่ดีสอนให้หิวได้สอนให้ทำงานหนักได้สอนให้เข้าใจคนอื่นผมก็เลยดีใจครับเพราะว่ารู้สึกโชคดีมากที่ได้มีประสบการณ์แบบนี้นะครับแล้วก็พอทำงานมานานเนี่ยเป็นทนายมา10 กว่าปีเริ่มตั้งตัวได้เริ่มสบายก็คิดว่าเนี่ยถึงเวลาแล้วล่ะที่เราต้องมาช่วยเหลือคนอื่นถึงเวลาแล้วล่ะที่อาจจะนึกถึงเด็กที่ไม่มีใครช่วยเขาเราก็ต้องช่วยเขาไปเพราะว่าที่ผมมาถึงจุดนี้ได้เนี่ยเขาได้การศึกษาก็คุณแม่ส่งให้เรียนแต่ผมแล้วก็โชคดีพอที่ยืมตังค์คนเดียวก็เลยตั้งกองทุน Thai Heritage Scholarship Fund ขึ้นมานะฮะก็ตัวผมก็ไม่ใช่ร่ำรวยอะไรก็เลยอยากจะใช้เสียงของตัวเองใช้ร่างกายตัวเองเพื่อรวบรวมสตางค์ให้คนอื่นให้คนไทยมาร่วมกันสามัคคีกันทำบุญร่วมกันเพื่อช่วยเหลือเยาวชนไทยก็ตอนแรกก็เปิดเล็กๆก่อนในนิวยอร์กนะฮะก็ไม่เกินตัวทำอะไรไปเรื่อยๆตามที่เราทำได้แล้วก็ปีแรกก็ช่วยได้เด็ก2 คนตอนที่ Award Scholarship คุณแดงก็ได้ไปร่วมงานด้วยคุณไพรินก็ไปด้วยไปกันหลายคนก็ดีนะก็รู้สึกดีใจแล้วปีที่2ก็ใหญ่ขึ้นเด็ก3 คนแล้วตอนนี้ก็ปีที่3ก็กำลังรวบรวมสปอนเซอร์ชิพอยู่ก็หวังว่าจะให้เด็กมากขึ้นแล้วก็ถือใช้ไปเรื่อยๆแล้วก็ผมก็ดีใจที่ช่วงรวมทุนเนี่ยผมได้มีโอกาสมาเจอกับคนไทยทั่วประเทศอเมริกาแล้วก็ปีนี้ก็ไปเจอคนไทยที่อังกฤษด้วยแล้วก็ประมาณจะไปเจอคนไทยที่ฮ่องกงด้วยเดือนนี้ก็ดีใจมากครับก็คือถึงทำบุญรวมกันทำบุญเพื่อช่วยเด็กช่วยคนอื่นเนี่ยแต่สิ่งที่ได้ผมได้กับตัวเองเนี่ยคือรอยยิ้มของคนไทยทุกคนคือความรักของคนไทยทุกคนนะฮะจากที่ผมเคยคิดว่าคนไทยทั้งประเทศรีเจ็คหรือว่าไม่ยอมรับผมมาเห็นว่าเนี่ยผมก็ไม่ได้ทำอะไรผิดแล้วก็คนไทยก็ยังรักยังยอมรับผมดีใจมากก็เหมือนกับว่าเวลานั่งอยู่ในห้องนี้แล้วก็หลับตาก็ได้ยินเสียงแต่เสียงภาษาไทยพูดผมก็ปลื้มใจครับแล้วก็ดีใจมากที่ได้เจอเพื่อนคนไทยก็มีแค่นี้นะครับพูดมากแล้วขอบคุณมากนะครับเสียกับสล็อตไปหมดแล้วไม่ใช่อันนี้เอามารอท่านก่อนท่านจะรอไว้นะขอบคุณมากนะครับนี่เพื่อนเก่าอะท่านอันนี้อยากพี่จับฟังไว้หน่อยเพื่อนเก่าเลยตั้งแต่เด็กคนบ้านเดียวกัน